ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายเทศกาลอาสาฬหบูชาได้เวียนมาถึงข้าวอีกครั้งหนึ่งแล้วเราทั้งหลายตั้งใจต้อนรับเทศกาลอันสำคัญนี้ด้วยการทำในใจให้ถูกต้องกับเรื่องราวอาตมาขอชี้แจงเรื่องราวอันเกี่ยวกับเทศกาลอาสาฬหบูชาให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จนกว่าจะสมควรแก่เวลาขอให้ตั้งใจฟังให้ดีวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ประกาศชัยชนะของมนุษย์ต่อมารร้ายคือความทุกข์ทั้งปวงที่เรียกกันว่าอริยสัจรู้แล้วปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นวันอาสาฬหบูชาก็คือวันประกาศชัยชนะของมนุษย์ต่อข้าศึกของมนุษย์นั่นเองข้าศึกของมนุษย์นั่นก็คือความเห็นแก่ตัวเห็นอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนอย่างยึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างยิ่งขอท่านทั้งหลายจงสังเกตดูให้ดีความเห็นแก่ตัวของมนุษย์กลายเป็นศัตรูของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวนี่มันมีความหมายประหลาดอยู่ที่จริงเห็นแก่ตัวมันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวมันกลับกลายเป็นศัตรูอันร้ายกาจของมนุษย์พูดได้อย่างน่าขันที่สุดก็คือว่าตัวกูนั่นแหละเป็นข้าศึกของกูเมื่อใดความคิดนึกมันเกิดขึ้นมาเป็นตัวกูเป็นของกูความคิดนึกอันนั้นมันก็จะขบกัดตัวผู้คิดผู้นึกนั่นเองนี่แหละมันน่าขันที่ว่าตัวกูนั่นแหละเป็นข้าศึกของกูความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นแหละเป็นข้าศึกแก่ตัวของมนุษย์นั่นแหละคือศัตรูอันร้ายกาจของมนุษย์คือข้าศึกของมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในวันนี้เพื่อกำจัดเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำให้มนุษย์ชนะศัตรูอันร้ายกาจนี้ได้ขอให้จำไว้ดีว่าตัวกูนั่นแหละคือข้าศึกของกูดูต่อไปให้ละเอียดในพระธรรมเทศนานั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ได้ตรัสว่าความทุกข์ทุกชนิดจะมีอยู่กี่ชนิดก็ตามเมื่อสรุปความโดยสั้นๆแล้วมันรวมอยู่ในคำว่าปัญจุปาทานขันธ์ดังบาลีว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาจะเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความโศกโศกะปริเทวะโทมนัสอุปายาตประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักปรารถนาอันใดแล้วไม่ได้ตามใจหวังเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั่นเลยถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็เป็นทุกข์ใดๆไม่ได้เมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็คือยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้าโดยความเป็นตัวตนเนี่ยขอให้สังเกตเรื่องนี้กันให้มากคือเรื่องที่ไม่ค่อยจะสนใจและเรื่องที่พากันเห็นว่าคระเอามาล้อเล่นกันเสียคือเรื่องขันห้า
คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชีวิตของมนุษย์นี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันธ์ทั้ง5คือรูปประขันธ์ได้แก่ส่วนรูปร่างกายระบบประสาทที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี่เรียกว่ารูปประขันธ์แล้วก็เวทนาจิตที่มีความรู้สึกต่อความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาขันธ์จิตที่สำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรนี่เรียกว่าสัญญาขันธ์จิตที่คิดนึกไปตามความหมายมั่นเหล่านั้นจะทำอย่างไรจะเอาอย่างไรจะได้อะไรอย่างนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ให้จิตที่ทำความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรเป็นอะไรนี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์คนเราไม่มีอะไรมากไปกว่าขันธ์ทั้ง5ทำหน้าที่ตามธรรมชาติของขันธ์แต่คนก็เข้าใจผิดเสียว่าตัวกู้ต่างหากมีตัวกูต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้ง5ขันธ์เช่นเมื่อตาเห็นรูปแทนที่จะรู้สึกว่าตาประกอบด้วยระบบประสาทกระทบเข้ากับรูปภายนอกแล้วเกิดวิญญาณขันธ์ขึ้นมาก็หาไม่กลับรู้สึกสำคัญมันหมายว่ากู้ต่างหากเราเห็นไม่ใช่ตากับระบบประสาทเป็นผู้เห็นขึ้นมีผัสสะต่อสิ่งใดๆตามธรรมชาติธรรมดาก็ยึดมั่นถือว่ากู้ต่างหากเราที่เป็นผู้ผัสสะขึ้นรู้สึกเวทนาในสิ่งใดๆตามที่รู้สึกกันอยู่ทั่วไปสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แทนที่จะรู้สึกว่าจิตมีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติของสิ่งที่มากระทบก็หาได้เห็นหรือมองเห็นหรือเข้าใจว่าจิตรู้สึกไม่คำว่ากู้ต่างหากเราเป็นผู้เวทนาเป็นผู้กระทำเวทนาและเวทนาเป็นของกูหรือเมื่อจำอะไรได้สำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรสำคัญเอาตามความโง่ตามความเคล้าด้วยอำนาจของอวิชชาก็หารู้ไม่ว่าจิตกำลังสำคัญไปตามอวิชชากลับรู้สึกว่ากู้ต่างหากเล่าสำคัญมันหมายกู้เป็นผู้สัญญาเป็นผู้กระทำสัญญาเป็นมีสัญญาเป็นของกู้เมื่อมีความคิดอะไรเกิดขึ้นต่อไปว่ามันเป็นอย่างไรจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรจะได้มาอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรจะคุ้มครองรักษาอย่างไรซึ่งเป็นอาการของจิตที่คิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาก็หารู้สึกอย่างนั้นไม่กลับรู้กู้ตัณหาเราเป็นผู้คิดอย่างนั้นอย่างนี้มันมีกู้ไปเสียหมดเรียกว่าทั้ง5ขันธ์นั่นแหละเอามาเป็นกู้ทุกขันธ์ตามลำดับตามวาระตามโอกาสอย่างนี้เรียกว่าทำให้กู้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้อะไรเป็นของกู้แล้วมันก็มันหนักอยู่ที่กู้มาทรมานอยู่ที่กู้ถ้าได้มาอย่างถูกอกถูกใจก็กระโดดโลดเต้นเหน็ดเหนื่อยไปตามแบบของการได้ถ้าเสียไปก็เศร้าโศกโทมนัสขัดใจเป็นทุกข์ไปตามแบบของการเสียไปนี่เรียกว่าได้มาก็วุ่นวายไปอย่างหนึ่งเสียไปก็วุ่นวายไปอย่างหนึ่งเพราะไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องของตัวกูเป็นเรื่องของของกูคิดดูให้ดีเพราะว่ามีตัวกูมีความรู้สึกว่าตัวกูมันจึงได้เกิดปัญหาทุกอย่างทุกประการขึ้นมาอย่างที่จะต้องเรียกด้วยคำหยาบหน่อยว่ามันเป็นสมน้ำหน้าแล้วที่มันอยากจะมีตัวกู้ทีนี้ก็ขอคิดดูต่อไปใหม่ว่า
ถ้ายามีตัวกูถ้าว่างซะจากความคิดว่ากูคือไม่มีตัวกูแล้วพระยามารที่ไหนจะมาทำอะไรได้ไอ้มารมันก็กลับเก้อไปเพราะมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนให้ถูกกระทำเดี๋ยวนี้คนโง่มันมีตัวกูคอยรับอยู่พระยามารก็มีโอกาสที่จะกระทำให้แก่ตัวกูมันก็เลยได้รับการถูกกระทำเจ็บปวดทนทุกเวทนาเพราะว่ามันมีตัวกู้ตั้งอยู่คอยรับการกระทำเนี่ยของพญามารนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้กูก็ได้รับอะไรหมดได้รับความทุกข์ได้รับอุปสรรคนานาได้รับการด่าการติฉินนินทาทุกอย่างแล้วก็เห็นได้ว่าไอ้ตัวกูนั่นแหละคือเป็นตัวมารตัวพระยามารเสียเองเพราะมีตัวกูมันจึงเกิดมารขึ้นมาได้ถ้าไม่มีตัวกูมันก็ไม่อาจจะเกิดมารขึ้นมาได้ดังนั้นไอ้ตัวกูนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ามารเนี่ยดูไว้ดีๆว่ามันคอยจะแต่จะมีตัวกู้ขึ้นไว้คอยรับไอ้สิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมีตัวกู้ไว้ให้เขาด่าถ้าอย่ามีตัวกู้ใครมันจะด่าใครได้มันจะด่าใครถูกถ้ามันไม่มีตัวกู้ออกรับคำด่าเดี๋ยวนี้เพราะมีตัวกู้ออกรับคำด่ามันก็มีได้เพราะมันมีตัวกู้รับเอาถ้าไม่มีตัวกู้มันก็ด่าไม่ถูกอะไรมันก็เหมือนเท่ากับว่าไม่มีการด่าหรือการด่ามันมีไม่ได้ถ้ามันไม่มีตัวกู้ของฝ่ายนั้นออกรับหรือแม้ที่สุดแต่ว่าการนินทามันจะนินทาใครได้ถ้าว่ามันไม่มีตัวกูเดี๋ยวนี้มันมีตัวกูคอยรับคำนินทาว่าร้ายคำนินทาว่าร้ายก็มีความหมายขึ้นมาสมน้ำหน้าที่มันมีตัวกูอย่ามีตัวกูมันก็ไม่มีการรับคำด่าไม่มีการรับคำนินทาหรือแม้ที่สุดแต่ว่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่ามีตัวออกรับมันก็ไม่มีการเบียดเบียนถ้ามีการออกรับมีตัวตนออกรับมันก็เกิดการเบียดเบียนดังนั้นไอ้ตัวกู้นั่นแหละมันเป็นผู้เบียดเบียนตัวกู้แม้ที่สุดแต่ความเจ็บไข้เจ็บไข้ชนิดไหนก็ตามที่มันเจ็บไข้ไข้กันอยู่หลายสิบอย่างนั่นถ้าอย่ามีตัวกู้ความเจ็บไข้ก็ไม่มีความหมายเดี๋ยวนี้มันมีตัวกู้ออกรับเอาความเจ็บไข้มาเป็นของกูแล้วกูมันก็จะตายแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะความเจ็บไข้อย่ารับมาเป็นตัวกู้มันก็ไม่ต้องรับความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอะไรจากความค่ายหรือถ้ามันมีความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอะไรก็เป็นของธรรมชาติเป็นของระบบประสาทอย่ามีตัวกูออกรับนั่งหัวเราะอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบประสาทรู้สึกเป็นความเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามธรรมดาของระบบประสาทเนี่ยขอท่านทั้งหลายมองเห็นความจริงข้อนี้เถิดจะช่วยได้มากแม้ที่สุดแต่ความตายกลัวกันนักก่อนตายก็กลัวกำลังตายก็กลัวนี่เพราะว่ามันมีตัวกู้ออกมารับว่ากู้จะตายตายความตายของกู้นี่มันจึงมีความทุกข์ทรมานใจเพราะความตายนั้นถ้าอย่ามีตัวกู้มันก็ไม่มีผู้ตายมันมีแต่สังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสังขารทั้งหลายไม่มีความตายที่ตรงไหนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันไปเอาความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมาเป็นตัวกู้มาเป็นของกู้
มันก็เกิดความทุกข์คือความกลัวตายความที่ไม่อยากตายแล้วก็ดิ้นรนจนเป็นทุกข์มันมีความสงบอยู่ไม่ได้เพราะมันมีตัวกู้ที่จะตายตัวกู้มันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตัวกู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็รับเอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นของกู้มันจึงเหมือนกับว่ามาซุ้มอยู่บนจิตใจหรือบนศีรษะของตัวกู้นี่เรียกว่าสมน้ำหน้ามันเพราะมันอยากมีตัวกู้ขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจว่าไอ้ตัวกู้นั่นแหละคือข้าศึกของตัวกู้รู้กันไว้อย่างนี้เสียเถิดก็จะมีความเข้าใจต่อไปจนถึงกับจะเอาชนะไอ้ความทุกข์ทั้งหลายได้ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปเรื่องตัวกู้เมื่อมีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนเกิดขึ้นแล้วเป็นตัวกูอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกเขยิบต่อไปอีกจนเป็นความเห็นแก่ตนมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของกูมันก็มีความรู้สึกเห็นแก่ตนของกูเรียกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมีคนพูดกันมากเรื่องความเห็นแก่ตัวแต่แล้วก็ไม่รู้จักมันว่าเป็นศัตรูอันร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นี่มันมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั่นมันจำเป็นจะต้องมีเพราะมันจะมีหลักเป็นที่ยึดว่ามีตัวตนสำหรับจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันเลยนั่นไปอวิชชาความโง่ความหลงมันมีมากไปกว่านั้นก็เลยเกิดความรู้สึกรุนแรงไปจนถึงกับเห็นแก่ตนเด็กๆคลอดออกมาไม่กี่เวลามันก็รู้จักความเห็นแก่ตนเพราะใครๆก็แวดล้อมให้เด็กๆรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นตัวแก่เป็นของแก่มันก็มีความเห็นแก่ตนเพิ่มขึ้นตามลำดับมนุษย์เราก็มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นตามที่ได้พบกันกับความรู้สึกสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินตามการแวดล้อมของสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมมากขึ้นมากขึ้นตามสมัยที่ว่าเจริญไปในวัตถุสำหรับบำรุงส่งเสริมเราก็มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกตัวมีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เกิดหนักอกหนักใจวิตกกังวลระแวงหวาดกลัวเพื่อเห็นแก่ตัวจนนอนไม่ค่อยจะหลับไม่ได้ดีอย่างที่ตัวคิดนึกมันก็โกรธแค้นแล้วมันก็บ้าหลงในความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเป็นโรคประสาทวิกลจริตเป็นบ้าฆ่าตัวตายก็เพราะล้วนแต่ความเห็นแก่ตัวนี่แหละมันเป็นโทษอันใหญ่หลวงว่าเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวถ้าไปเกี่ยวข้องกันกับผู้อื่นมันก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือเบียดเบียนผู้อื่นให้ผู้อื่นเป็นทุกข์แล้วมันก็เบียดเบียนกันกลับไปกลับมาไม่เท่าไรมันก็จะวินาศด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้เกิดขึ้นแล้วก็มากขึ้นตามความเจริญยิ่งเจริญโดยวัตถุส่งเสริมความสุขสนุกสนานสะดวกสบายขึ้นมาเท่าไรความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งเกิดขึ้นมาเท่านั้นเกิดขึ้นมาเท่านั้นขอคิดดูให้ดีโลกเรานี้กำลังเจริญด้วยสิ่งที่บำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเฉพาะทางกามารมณ์ความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นมากขึ้นแทนที่จะหยุดอยู่หรือถอยหลังจนกระทั่งว่าโลกทั้งโลกนี้มันเป็นธาตุของวัตถุที่ส่งเสริมกิเลสส่งเสริมความเห็นแก่ตัว
ในที่สุดมันก็มีผู้เห็นแก่ตัวถึงระดับที่เรียกว่ามีพวกผูกขาดการเห็นแก่ตัวเป็นพวกนายทุนขึ้นมาเป็นพวกต่อสู้คือเป็นชนกรรมาชีพขึ้นมาหรือที่เรียกว่าพวกคอมมูนิสต์เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดนายทุนที่เห็นแก่ตัวไอ้คอมมูนิสต์มันก็ไม่เกิดเดี๋ยวนี้เพราะเกิดนายทุนที่เห็นแก่ตัวมันก็เกิดคอมมูนิสต์ที่เห็นแก่ตัวก็ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวมันก็เลยรบราฆ่าฟันกันอย่างยิ่งจะแย่งกันครองโลกพูดจาตกลงอะไรกันไม่ได้ในเรื่องอันเกี่ยวกับสันติภาพของโลกจึงสร้างอาวุธที่จะล้างผลาญกันตามที่เขาทราบกันหรือรู้กันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้มีระเบิดที่เรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างกันอย่างมหาศาลนั่นนะมากกว่า 50,000 หัว 50,000 หัวรบนิวเคลียร์กำลังเตรียมพร้อมที่จะถูกใช้เมื่อไรก็ได้ถ้ามันอดกลั้นไอ้ความโมโหโทโสไม่ได้เมื่อไรมันก็ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ 50,000 หัวนี่ขึ้นมาคำนวณกันว่าไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ 50,000 หัวเนี่ยทำให้โลกนี้ทั้งโลกวินาศไปได้สัก 2-3 หนไม่ใช่เพียงคนเดียวถ้าเขาใช้อาวุธเลวร้ายอันนี้ขึ้นมาเมื่อไรโลกก็สามารถที่จะวินาศไปได้หมดเกลี้ยงสัก 2-3 หนลองคิดดูเถิดเดี๋ยวนี้ผู้นิยมลัทธินายทุนก็ต้องการครองโลกผู้นิยมลัทธิคอมมูนิสต์ก็ต้องการครองโลกต่างฝ่ายก็ต่างสร้างเครื่องมือที่จะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้วินาศราบเรียบไปแต่มันหารู้ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งมันก็มีเหมือนกันถ้าต่างฝ่ายต่างใช้กันแล้วก็ไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะคือมันจะแพ้เรียบราบไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือมันเกลี้ยงโลกนี่แหละจงดูโทษอันเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันก็โง่มากถึงขนาดนี้ที่คิดว่าจะครองโลกจะใช้อาวุธร้ายกาจทำลายฝ่ายอื่นโดยหารู้ไม่ว่าฝ่ายอื่นมันก็มีต่างฝ่ายต่างใช้กันเมื่อไรไอ้โลกนี้มันก็วินาศขอให้ทุกคนมองเห็นโทษอันเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวอันมาจากความรู้สึกว่าคิดว่ามีตัวมีตัวมีตัวกูมีของกูนี่นำมาสู่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็นำไปสู่การคิดทำลายผู้อื่นคิดทำลายฝ่ายอื่นเพื่อจะครองโลกแต่ผู้เดียวเมื่อมันรู้ทันกันมันก็มีการแข่งขันต่อสู้ต้านทานพร้อมที่จะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เกิดมีอาวุธชนิดนี้ขึ้นมาในโลกขอให้เราทั้งหลายมารู้จักโทษของความเห็นแก่ตัวเห็นเบญจขันธ์ตามธรรมชาติว่าเป็นตัวแล้วก็รุนแรงขึ้นไปจนกระทั่งแก่ตัวเห็นแก่ตัวกู้ไม่ต้องเห็นแก่ใครต้องการจะให้ได้มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวกู้ฝ่ายเดียวนี่ความเห็นแก่ตัวความเดือดร้อนก็มีกันไปทั้งโลกอย่างที่กล่าวแล้วว่านอนเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวพอไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นทุกข์ออกไปถึงผู้อื่นพอมากเข้าจนถึงกับจะแย่งกันครองโลกมันก็คืออันตรายแก่โลกทั้งโลกทุกโลกเลยซ้ำไปถ้าเกิดใช้อาวุธมหาปาลัยอันร้ายกาจนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการเลวร้ายทั้งหลายที่กำลังประสบอยู่เดี๋ยวนี้มีปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้ปัญหาส่วนตัว
ก็มีปัญหาในครอบครัวก็มีเพราะความเห็นแก่ตัวจงสังเกตดูครอบครัวที่เห็นแก่ตัวมันมีความทุกข์เท่าไรจงสังเกตดูบ้านเมืองที่ประชาชนเห็นแก่ตัวมีความทุกข์เดือดร้อนเท่าไรในประเทศทั้งประเทศถ้าเห็นแก่ตัวก็จะสู้รบกันไปไม่มีที่สิ้นสุดในภายในนั่นเองแม้ที่สุดแต่ว่าจะระหว่างรัฐบาลกับส.ส.ผู้แทนประชาชนมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าหัวว่ารบกันเองระหว่างรัฐบาลกับผู้แทนประชาชนถ้ามีความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวที่มันมากขึ้นนี่ดูเถอะว่าไอ้สันติสุขของแต่ละคนละคนมันก็สูญสิ้นไปสันติภาพของสังคมทั้งโลกมันก็สูญสิ้นไปนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามกำจัดความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นความเลวร้ายอันนี้ให้หมดไปสันติสุขของแต่ละคนก็จะกลับมาสันติภาพของสังคมทั้งโลกก็จะกลับมาข้อนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันนั่นเป็นสุขในโลกความเบียดเบียนกันมันมาจากความเห็นแก่ตัวถ้าความเห็นแก่ตัวไม่มีแล้วการเบียดเบียนกันมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีการเบียดเบียนกันแล้วมันก็จะมีความสุขสวัสดีอยู่ในโลกเป็นพื้นฐานจะมีนิพพานของสังคมอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ได้อาตมาจะกล่าวให้ได้ยินว่านิพพานของสังคมคือความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมเรียกว่านิพพานของสังคมถ้านิพพานของปัจเจกชนนั่นมันมีความหมายอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามามุ่งหมายเอานิพพานของสังคมคือคนทั้งโลกจะอยู่เย็นเป็นสุขกันได้อย่างไรไม่มีความทุกข์ร้อนเนี่ยเป็นนิพพานของสังคมของสังคมโลกนิพพานของสังคมก็จะกลับมามาเป็นนิพพานของสังคมเป็นที่น่าชื่นใจเป็นที่น่าพอใจไม่มีอะไรจะน่าพอใจยิ่งไปกว่านี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงมองดูให้ดีๆว่าความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดวิกฤตการณ์เลวร้ายเป็นความทุกข์ทรมานด้วยกันทุกฝ่ายวนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่ดับไปได้ไม่พ้นไปได้ไม่สิ้นสุดลงไปได้เป็นความวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลานี่มีไฟเข้าไปเผาไหม้จิตใจของคนในโลกเป็นเหมือนกับว่ามีนรกชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลามีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวไปเสียทุกอย่างไม่ใช่ว่าหวาดกลัวว่าโลกนี้มันจะทำลายล้างกันขึ้นมาด้วยอาวุธมหาภัยนั่นนี่ก็กลัวแม้แต่เรื่องส่วนตัวก็กลัวกลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวความวิบัติกลัวความยุ่งยากไอ้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการก็ล้วนแต่กลัวก็มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวหาความสุขสงบไม่ได้จงทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยการเลิกเข้าใจผิดว่ามีตัวอย่ามีความคิดนึกเป็นตัวกู้ของกู้ขึ้นมาแต่ประการใดเลยรู้จักชัดว่าชีวิตไม่ใช่ตัวเพราะว่ารูปก็ไม่ใช่ตัวเวทนาก็ไม่ใช่ตัวสัญญาก็ไม่ใช่ตัวสังขารก็ไม่ใช่ตัววิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเป็นเพียงการปรุงแต่งของธรรมชาติเข้ามากระทบกับจิตแล้วจิตก็คิดนึกรู้สึกไปอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ได้มีตัวอะไรที่ไหนเป็นเรื่องปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเพราะความไม่รู้เพราะจิตมันโง่มันมีอวิชชามันไม่รู้ถ้ามันรู้มันมีวิชามันก็จะไม่คิดปรุงแต่งไปในทำนองนั้นแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่ามีตัวแล้วมันก็จะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีแต่ความสงบเย็นเป็นนิพพาน
ส่วนบุคคลก็เป็นนิพพานสูงสุดไปเลยอย่างน้อยก็เป็นนิพพานของสังคมเพียงแต่อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็มีค่าเหลือที่จะกล่าวแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะรู้จักวันอาสาฬหบูชานี้ว่าเป็นวันชนะของมนุษย์มนุษย์มีชัยชนะเหนือความทุกข์ทั้งปวงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วก็พยายามทำตนให้ปฏิบัติตนให้ตรงตามพระพุทธประสงค์นั้นเอาชนะความทุกข์ได้เป็นมนุษย์ที่เอาชนะความทุกข์ได้ความทุกข์ครอบงำเรามานานแล้วบัดนี้เราเอาชนะได้ก็จะมีความปีติปราโมทมีความสุขที่แท้จริงที่ควรจะได้รับกันอยู่ตลอดทุกทิพาราตรีการเทอญ